สวัสดีค่ะแม่ก้อยนะคะมฤดีชินธราพงษ์ค่ะเป็นคุณแม่น้องชีต้าค่ะประวัติและผลงานของน้องชีต้านะคะที่ผ่านมาก็มีหลายผลงานเลยค่ะก็จะมีอย่างถ้าเป็นโฆษณาเด่นๆก็จะเป็นโฆษณา Reborn by Legacy นะคะน้องรับบทเป็นพี่โปเมเอลียาจุธานุการตอนเด็กค่ะเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกโฆษณาองค์การยูนิเซฟนะคะเป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะโฆษณาสสส.โฆษณาองค์การสวนสัตว์ถ้าเป็นละครที่ผลงานเด่นๆที่ผ่านมาก็จะมีละครเรื่องนางมารช่อง GMM25 นะคะรับบทเป็นบทร้ายอะค่ะเป็นโสมมาลีเป็นพี่รัดเก้าอมรดิตตอนเด็กมีละครเรื่องวัยแสบสาแหลกขาดภาค2มีละครซิทคอมสภากาแฟ 4.0 นะคะทางช่องอมรินทร์ทีวีอันนี้น้องรับบทเป็นนางเอกตอนเด็กค่ะแล้วก็จะมีละครสัญลักษณ์สัญญาลวงช่อง3กำลังจะออนแอร์นะคะแล้วถ้าเป็นผลงานรายการเด็กๆก็จะเป็นรายการขบวนการฟันน้ำนมค่ะรายการคิดสิต้องรอดรายการท้าให้อ่านแล้วก็รายการคิดสนุกค่ะทางช่องไทย PBS ค่ะคือเริ่มแรกนะคะมีคนที่รู้จักนะคะเขาแนะนำคุณแม่ให้เห็นว่าน้องเนี่ยทำงานทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนอย่างเงี้ยคือเหมือนทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ่อยมากเขาก็เลยแนะนำให้คุณแม่ลองไปสมัครดูที่รายการขบวนการฟันน้ำนมลองส่งใบสมัครไปทางอีเมลนะคะคุณแม่ก็เลยลองส่งใบสมัครไปทางอีเมลของรายการขบวนการฟันน้ำนมแล้วพอสักระยะนึงทางรายการก็ติดต่อมาทางคุณแม่ค่ะให้น้องไปร่วมถ่ายรายการแล้วก็คือเนี่ยแหละค่ะเป็นงานแรกเลยค่ะที่น้องได้เริ่มเข้าวงการมาจากรายการขบวนการฟันน้ำนมค่ะตอนเด็กๆอายุ6ขวบค่ะคุณแม่นะคะจะช่วยส่งเสริมทุกๆเรื่องที่น้องชอบเลยนะคะอย่างเช่นน้องชอบงานแสดงอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็จะช่วยจัดคิวงานดูตารางเวลาของน้องรับงานนะคะโดยที่เวลาคุณแม่จะรับงานเนี่ยคุณแม่ก็จะถามน้องก่อนทุกครั้งว่างานนี้ชอบไหมอยากทำไหมคอยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เวลาที่น้องไปโรงเรียนจะต้องมีการหยุดเรียนหรืออะไรอย่างนี้คุณแม่จะคอยประสานงานกับคุณครูแจ้งคุณครูประจำชั้นนะคะแล้วก็จะคอยตามงานตามการบ้านที่น้องมีค้างหรืองานต่างๆประจำวิชากับคุณครูประจำวิชาอีกทีนึงนะคะมันฝึกฝนอยู่บ้านเราก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเวลาเราได้รับมอบหมายงานอะไรมาคุณแม่ก็จะอ่านบทแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทแล้วก็บอกน้องให้น้องทำความเข้าใจนะคะบางทีน้องจะบอกคุณแม่มาเลยว่าช่วงนี้ของดรับงานนะคะคุณแม่ก็จะงดรับงานเลยจนถึงสอบเสร็จคุณแม่ก็จะค่อยรับงานอย่างเงี้ยค่ะคืองานทุกๆอย่างที่คุณแม่รับก็จะถามน้องก่อนทุกครั้งค่ะบางทีเปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีแบบหยุดเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะคอยแจ้งกับคุณครูประจำชั้นประสานงานกับคุณครูประจำชั้นคอยตามงานกับคุณครูประจำวิชาตามการบ้านคือจะคอยประสานงานกับคุณครูที่โรงเรียนอะนะคะแล้วก็อย่างบางอย่างอย่างเงี้ยที่น้องชอบเรื่องดนตรีอีกเรื่องนึงน้องก็จะชอบดนตรีน้องเป็นวงดุริยางค์ของโรงเรียนด้วยค่ะคุณแม่ก็จะคอยส่งเสริมน้องถ้าน้องอยากเรียนคุณแม่ก็จะให้น้องเรียนดนตรีนะคะตอนเย็นเวลาเลิกเรียนคุณแม่จะแบ่งเวลาเลยว่าพอเลิกเรียนเสร็จเนี่ยคุณแม่จะให้น้องเรียนดนตรีกับพี่ๆในวงกับคุณครูฝึกซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมน้องทั้งด้านดนตรีและงานแสดงต้องจัดแบ่งเวลาให้ถูกค่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกนะคะที่ตอนเห็นน้องประสบความสำเร็จนะคะคุณแม่รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกได้นะคะว่าน้องตั้งใจมุ่งมั่นพยายามที่จะทำทุกๆอย่างออกมาให้ได้ดีที่สุดตามความสามารถของน้องที่มีค่ะน้องจะคอยฝึกฝนตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอดทนมากนะคะคุณแม่จะรู้สึกได้คุณแม่ก็จะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ทุกครั้งเห็นน้องสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือว่าการทำงานนะคะคุณแม่จะกอดเขาทุกครั้งแล้วคุณแม่ก็จะขอบคุณเขาทุกครั้งที่เขาเป็นเด็กดีมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาได้ดีค่ะคุณแม่จะคอยเป็นกำลังใจให้น้องเสมอค่ะค่ะอนาคตของน้องนะคะคุณแม่ก็อยากให้น้องประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานที่น้องรักนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความคิดดีนะคะแล้วก็อยากให้น้องมีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆค่ะให้น้องอยากออกไปเรียนรู้โลกกว้างใบนี้ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายยังมีความรู้อีกมากมายเลยนะคะให้น้องได้ต้องเรียนรู้เพื่อเอามาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชมนชินธดาพงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชีต้าค่ะอายุ9ปีค่ะความสามารถพิเศษของหนูก็มีร้องเพลงค่ะเต้นค่ะเล่นดนตรีค่ะเป่าคลาริเนตและเมโลเดียนได้ค่ะและมี acting แสดงละครตามบทบาทที่ได้รับค่ะขอบคุณค่ะผลงานต่างๆที่ผ่านมาก็มีละครเรื่องนางมารซิทคอมสภากาแฟ 4.0 ไรแสบสะแหลกขาดภาค 2 โฆษณารีบอนบายเลกาซี่รับบทเป็นพี่โปเมเอริยาเจอธานุการตอนเด็กค่ะโฆษณายูนิเซฟไทยแลนด์โฆษณาองค์การสวนสัตว์โฆษณาสสส.รายการคิดสิต้องรอดรายการคิดสนุกรายการขบวนการฟันน้ำนมและถ่ายแบบและเดินแบบค่ะงานที่หนูภูมิใจมากที่สุดค่ะคือโฆษณารีบอนบายเลกาซี่ค่ะที่หนูได้รับบทเป็นพี่โปเมเอริยาจุธานุการตอนเด็กค่ะเพราะหนูชอบพี่เขามากค่ะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยฝันตั้งแต่เด็กค่ะพ่อเขาก็อยากให้ตัวลูกทั้งสองคนเนี่ยได้เป็นนักกีฬากอล์ฟเนี่ยระดับโลกแล้วก็เขาก็มีระเบียบวินัยมากๆค่ะก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าเขาก็ต้องวิ่งทุกวันค่ะเขามีระเบียบวินัยจริงๆค่ะไม่ได้เป็นแบบเราที่บางวันก็ไม่ได้วิ่งอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยชอบพี่เขามากๆค่ะและอีกงานหนึ่งก็คือซิทคอมสภากาแฟ 4.0 ค่ะเพราะว่าได้เรียนเกี่ยวกับการชงกาแฟค่ะและหนูก็ได้แต่งหน้าทำผมแบบที่หนูชอบมากๆเลยค่ะเคล็ดลับความเก่งของหนูก็คือการฝึกซ้อมบ่อยๆค่ะฝึกท่องบทบาทของตัวเองฝึกอินเข้าไปค่ะมันจะได้รู้ถึงว่าบทบาทนี้เล่นเป็นตัวอะไรคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะจะได้มีอารมณ์ออกมาเองได้ค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนนะคะแม้เราจะไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราอยากทำแต่เราก็ต้องอดทนทำในสิ่งแบบนั้นนะคะเพราะว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปตากแดดกลางแจ้งอะไรแบบนี้ก็ต้องอดทนนะคะเพื่อให้งานนั้นเนี่ยค่ะออกมาดีที่สุดค่ะแล้วเราก็ต้องอินในบทบาทค่ะท่องจำบทบาทเยอะๆค่ะท่องบทเยอะๆอารมณ์มันจะได้อินแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวนั้นจริงๆค่ะคุณแม่ค่ะก็จะคอยช่วยในเรื่องการอธิบายงานนะคะช่วยซ้อมบทค่ะแล้วก็เวลาหนูไปออกกองเนี่ยคุณแม่ก็จะเป็นคนพาไปค่ะไปนั่งรอเวลาระหว่างที่ก่อนจะไปอีกฉากนึงอะค่ะระหว่างนั่งพักคุณแม่ก็จะช่วยซ้อมบทให้ด้วยค่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนช่วยเรื่องการตามงานค่ะที่โรงเรียนคุยกับคุณครูนะคะให้คุณครูแบบว่าถ่ายจดการบ้านถ่ายอะไรมาให้ทำระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เวลาไปที่โรงเรียนหนูก็จะงานน้อยลงค่ะโตขึ้นถ้าหนูยังได้อยู่ในวงการบันเทิงค่ะหนูก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะให้มีการ acting ที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากทำให้ทุกงานที่เป็นของหนูเนี่ยทำให้ดีที่สุดค่ะหนูจะทำให้เต็มกำลังที่สุดเลยค่ะทำให้ทุกงานของหนูเนี่ยดีค่ะและสมบูรณ์แบบค่ะและอีกอย่างนึงที่หนูชอบนะคะก็คือการทำเบเกอรี่ค่ะโตขึ้นนะคะหนูฝันอยากทำเบเกอรี่ขายค่ะเป็นขนมหวานอย่างนี้นะคะก็เรียนรู้จากไหนก็อยากเรียนรู้จาก YouTube นะคะวันละคลิป2คลิปง่ายๆก็ได้หรือบางทีเนี่ยหนูก็เล่น TikTok ก็เลื่อนไปเจออยากทำก็ลองทำดูค่ะแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกๆบ้านเลยนะคะที่มีความฝันเหมือนกับพวกเรานะคะคุณแม่อยากให้ทุกๆคนอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็คือเราต้องมีใจรักกับสิ่งที่เราจะทำก่อนนะคะเพราะความรักของเรามันจะทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะทำทุกอย่างออกมาให้ดีพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จค่ะและไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรล้มเหลวพลาดพลั้งหรือว่าเหนื่อยท้อเราพักได้ค่ะแต่พอเราพักเสร็จแล้วหายเหนื่อยแล้วเราต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อแล้วก็ตั้งใจทำให้เต็มที่